ข้าราชการกลุ่มเปราะบางที่มีภาระหนี้สูงมีเงินเดือนไม่พอต่อการดำรงชีพล่าสุดธนาคารกรุงไทยเขามีโครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนตั้งเป้าช่วยเหลือข้าราชการทั้งระบบให้มีเงินเดือนเมื่อถูกตัดยอดหนี้แล้วต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30% ของเงินเดือนนะครับรายละเอียดโครงการเขามี2มาตรการด้วยกันครับมาตรการแรกคือสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันคือเอาบ้านที่ติดสินเชื่อที่อื่นอยู่มารีไฟแนนซ์หรือว่าเอาบ้านมาจดจำนองพร้อมกับขอกู้เพิ่มอันนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.5% ต่อปีในช่วง3ปีแรกหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ที่ 4.75% ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับมาตรการที่2คือสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างการรวมหนี้ให้ดูนะครับสมมติว่าเรามีหนี้จากสินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉิน 100,000 บาทสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่น1ล้านบาทหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทสินเชื่อส่วนบุคคลอีก 200,000 บาทถ้าแยกจ่ายหนี้เดือนนึงจะต้องจ่ายอยู่ที่เดือนละ 22,900 บาทแต่ถ้ารวมหนี้กับกรุงไทยจะจ่ายแค่เดือนละ 15,000 บาทครับลดค่างวดไป 12,400 บาทต่อเดือนจุดเด่นของโครงการนี้เขาขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้นานสูงสุดถึง40ปีและขยายอายุผู้กู้ได้ถึงอายุ80ปีเลยนะครับแต่ก็ตามจะแก้หนี้อย่างยั่งยืนได้จะต้องมีวินัยทางการเงินและไม่ก่อหนี้เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาครับ